สวัสดีครับมาพบกับณจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดถึงการแต่งภาพด้วย Lightroom ต่อนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนการ copy การตั้งค่านะครับหรือรูปแบบหรือจะเรียก preset ก็ได้นะครับอันนี้เอาแค่ง่ายๆคือแค่ copy แบบว่าเราทำรูปนี้แล้วเรามีรูปที่คล้ายๆกันนะครับมีทรงคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยถ่ายมาอาจจะติด under เหมือนกันอันนี้ผมถ่ายมัน under นะครับเราจะแต่งปุ๊บเราไม่ต้องไปนั่งทำเดียรูปนะครับเราสามารถ copy การตั้งค่าจากรูปที่ทำไปแล้วไป copy ไปวางในรูปอีกรูปที่ถ่ายมาแล้วขนาดแสงใกล้เคียงกันได้นะครับสมมติว่ารูปนี้ว่าผมเอาง่ายๆผมออโต้ไปเลยนะครับเออแสงอ่ะมืดไปไหมผมก็สว่างเข้าไปเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ผมพอใจแค่นี้นะครับรูปนี้แต่มันมีรูปอื่นที่ผมก็ถ่ายมาแล้วเป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมก็ทำการเลือกคัดลอกการตั้งค่านะครับปั๊บแล้วก็ตกลงคราวนี้ผมก็กลับไปที่รูปอีกรูปหนึ่งนะครับสมมติอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับผมก็ดึงมาปุ๊บรูปที่ถ่ายเหมือนมุมแสงคล้ายกันนะครับแล้วผมก็กดแป๊บนึงครับข้อเสียอย่างนึงของมันก็คือว่าใช้กับมือถือเนี่ยมันเหมือนมันหน่วงนะรูปมือถือผมไม่ค่อยแรงก็ไม่รู้นะไว้9ตรงมา19นะที่ผมใช้เหมือนไม่ต้องรอนิดนึงแล้วก็กดมาที่มุมขวาครับแล้วก็เลือกวางการตั้งค่ากดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะเอาการตั้งค่าจากรูปที่แล้วมาวางให้ในรูปที่อีกรูปอื่นให้เราโดยเราไม่ต้องไปนั่งแก้ไขซ้ำทำซ้ำนะครับก็สะดวกนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ Lightroom นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องณจุ๋ยให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ